ผมชื่อวรุณนะครับคุณเจริญพรพัฒน์ชื่อเล่นที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเรียกก็คือศิลป์สมัยเรียนอยู่ก็ทำกิจกรรมตั้งแต่เริ่มเข้าปี1จนกระทั่งวันสุดท้ายปี4จบจนเป็นหัวหน้านิสิตขณะเดียวกันก็เล่นกีฬาด้วยครับตั้งแต่ปี1ก็เป็นนักกีฬาฟุตบอลของคณะบางครั้งก็ถูกเรียกตัวไปให้ไปเล่นของมหาวิทยาลัยด้วยเล่นตลอดจนถึงปี4ก็ได้รับเกียรติอันสูงสุดที่ทางคณะมอบเสื้อสามารถนักกีฬาฟุตบอลถ้าพูดถึงความทรงจำความประทับใจผมต้องพูดถึงเรื่องระบบโซตัสครับอ๋อดีมากโซตัสดีมั้ยในความเห็นผมโซตัสเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่โซตัสเนี่ยสามารถเปลี่ยนไปได้ตามเหตุการณ์ตามยุคสมัยตามของเจเนเรชันของคนเรามีประเพณีที่ น้องปีหนึ่งจะต้องผูกไทถือแฟ้มสีเลือดหมูแล้วก็พกหนังสือเชียร์อันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของเฟรชชี่คณะวิศวะจุฬามายาวนานนะครับเรื่องการร้องเพลงเชียร์กีฬาต้องร่วมกันเรื่องของการบูมคณะก็เป็นเอกลักษณ์สืบทอดกันมาจะเห็นว่าในช่วงงานคืนสู่เหย้าพี่เก่าๆทั้งหลายพี่อาวุโสทั้งหลายก็อดไม่ได้ที่จะต้องขึ้นบูมแล้วก็จะต้องมีการบูมกันทุกปีซึ่งเป็นภาพที่ประทับใจมากในสังคมนี้มันจะมีเรื่องของ สิ่งที่เรียกว่าhard skill แล้วก็ soft skill ในชีวิตการทำงานนะครับ hard skill ก็คือเรื่องวิชาการวิชาชีพต่างๆที่เราได้ร่ำเรียนจากท่านอาจารย์ทั้งหลายส่วนสิ่งที่จะวัดกันว่าจะก้าวต่อไปในชีวิตการทำงานได้สูงขึ้นหรือไม่คือเรื่องซอฟต์สกิลที่ประกอบด้วยทักษะการบริหารทักษะการติดต่อสื่อสารกับผู้คนบริหารจัดการคนหรือเรื่องของการพัฒนาคนผมว่าสิ่งเหล่านี้โซตัสและระบบกิจกรรมคณะของคณะวิศวะเนี่ยมันช่วยหล่อหลอมช่วยเป็นโรงเรียนฝึกที่ดีอยู่ ABB มาประมาณ5ปีก็เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งปี2540แล้วงานที่บริษัทก็ไม่ค่อยมีผมก็เลยอยากจะไปเปลี่ยนงานลองวิชาดูไปทำอะไรที่มันใหญ่ขึ้นพอดีเขามีโครงการ IPPที่เรียกว่าเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระขนาดใหญ่ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้อนุมัติให้เอกชนเป็นผู้สร้างก็ไปอยู่ในส่วนก่อสร้างของโรงไฟฟ้าที่ IPT แต่ผมอยู่ในส่วนของผู้รับเหมาแล้วผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยคนที่มีประสิทธิผลเท่านั้นจะสามารถ drive result ที่ดีได้นะครับเพราะฉะนั้นการสร้างคนเป็นเรื่องสำคัญเริ่มที่การสร้างคนก่อนเพราะคนสามารถไปสร้างงานได้ปี2002ก็เริ่มคิดอยากจะกลับมาในส่วนของการสร้างโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าใหม่ยังติดใจอยู่ก็เลยไปร่วมกับโรงไฟฟ้า BLCP ผมคิดว่าในคณะเรื่องทางด้านวิชาการเนี่ยผมว่าดีอยู่แล้วถ้ามองจากเด็กที่เข้ามาคนที่เข้ามาก็มี IQ เป็นเก่ง IQ สูงแต่ทำยังไงให้จะฝึกทางด้าน soft skill บ้างผมว่ากิจกรรมคณะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านกีฬาด้านการรับน้องการเชียร์หรือการบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆหรือแม้กระทั่งทางด้านวิชาการสิ่งเหล่านี้ช่วยได้ทั้งหมดพวกเราเป็นคนเก่งพวกเราเรียนมาทางช่างเพราะฉะนั้นเราจะพูดภาษาช่างภาษาเครื่องจักรแต่ไม่ได้พูดภาษาคนทีนี้ถ้าเราฝึกว่าพูดยังไงให้คนเขาเข้าใจนำเสนอผลงานของเราให้คนเขาเห็นแล้วเขาชื่นชมได้ผมคิดว่ามันก็เป็นส่วนที่ต่อยอดอีกส่วนหนึ่งคือการเรียนการสอนอาจจะเป็นอินเตอร์แอคทีฟมากขึ้นนะครับนะครับเป็นการเรียนรู้ที่มีการปฏิสัมพันธ์มากขึ้นเพราะว่าในการทำงานจริงแล้วคนที่มีไอเดียที่ดีแล้วกล้าที่จะ
แชร์ความรู้แสดงความคิดเห็นเนี่ยก็จะเป็นที่ต้องตาของผู้บริหารเนื่องจากเห็นว่ามี creativity มี initiative มี innovation ซึ่งสิ่งคุณลักษณะเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในอนาคต